สวัสดีครับผมช่องรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเมื่อได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดานับเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบของนักตบลูกยางสาวไทยในทัวร์นาเมนต์นี้เลยทีเดียวเมื่อสามารถโชว์ฟอร์มเก่งไล่ตบเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปแบบขาดลอย3-0เซต25-1625-17และ25-17คว้าชัยชนะเป็นเกมที่2ของศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกได้สำเร็จสำหรับทีมนักตบสาวไทยออกสตาร์ทด้วยปลื้มจิตถิ่นขาวออนอุมาสิทธิลักษณ์มาริกากันทองสุทัศตาเชื้อวูหลิมนุสราต้อมคำและคาริน่าคราวเซอร์โดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นลิโบโรเราจะไปดูกันครับเมื่อทีมวอลเลย์บอลสาวไทยสามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาไป3-0เซตแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าวันนี้ทีมสาวไทยเล่นกันเยี่ยมมากทำเอาสาวแคนาดาไปไม่เป็นเลยดาวรุ่งของไทยทั้งสุทัศตาและคาริน่าเล่นเยี่ยมเลยครับและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวด้วยความดีใจไว้ว่าดีใจที่คาดไว้ไม่ผิดว่าวีคสุดท้ายจะได้แต้มจากแคนาดาซึ่งบางคนคาดว่าเขาแข็งแกร่งตัวสูงยากที่จะชนะแต่มองว่าเขาไม่เคยเจอเราจึงยังจับทางไม่ได้และอาจประมาทเพราะชนะทั้งจีนตุรกีมาแล้วด้วยประกอบวันนี้ทีมเราเล่นกันดีมากคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าโค้ชแขกเก่งมากเลยแม่บอกแล้วไงถ้าตั้งใจเราสู้ได้และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับคงไม่มีใครตำหนิติติงแล้วนะความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าตามแผนของโค้ชกับนักกีฬาที่อยากชนะน้องใหม่และแล้วก็ทำสำเร็จแป้นกับบุ้นให้สัมภาษณ์ว่าอยากชนะทีมแคนนี่คอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าเยี่ยมมากพรุ่งนี้ขอชนะอีกคะแนนจะได้ขยับและท่านถัดมาก็ได้มาโพสต์แต้มของนักวอลเลย์บอลสาวไทยของแต่ละคนไว้ว่ามาริกา16แต้มปื้มจิต13แต้มออนอุมา10แต้มสุทัศตา8แต้มคาริน่า5แต้มและนุสลา1แต้มคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าวันนี้พี่ปูคือเดอะเบสความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าทุกวันนี้ไหนจะเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวแย่ไปหมดมีแต่สาวๆทีมชาติไทยที่ทำให้ยิ้มได้ทุกๆวันไม่ว่าพวกคุณจะแพ้หรือชนะแค่ได้ดูได้เชียร์พวกคุณได้เห็นรอยยิ้มของพวกคุณก็มีความสุขแล้วค่ะรักและภูมิใจในพวกคุณเสมอและตลอดไปค่ะและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับเกมจะแพ้ชนะไหมไม่รู้แต่เรื่องเต้นไม่มีใครยอมใครและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมสุทัศตาไว้ว่าชอบสุทัศตาเวลานางได้แต้มนางจะเดินมายิ้มมาจับมือรุ่นพี่แบบน่ารักไม่ได้ดีใจเกินหน้ารุ่นพี่นางยิ้มสวยน่ารักค่ะจากม้านอกสายตาและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงการเล่นของสุทัศตาไว้ว่าสุทัศตาเล่นไม่ค่อยดีเกมรุกทำแต้มได้น้อยเสียแต้มเยอะเกมรับยืนขาตายไม่วิ่งรับลูกได้น้อยมากฉัตรสุดาน่าจะดีกว่าเยอะและท่านถัดมาก็ได้มาตอบแย้งใต้เมนนี้ว่าเหรอครับวันนี้ก็เห็นตีดีนะมีช็อตพลาดให้เห็นบ้างนิดหน่อยแต่เล่นดีขึ้นเยอะและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงทีมชาติแคนาดาไว้ว่าแคนาดาเมาลูกสู่ทีมไทยคิดว่านางจะเก่งกว่านี้แพ้ขาดด้วยและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ว่าไม่น่าเชื่อว่าไทยจะชนะและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมมาริกาว่าชื่นชมแม่ปู่วันนี้เด็ดขาดมากทั้งเสิร์ฟบอลบุกและบอลแก้และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวคอนเฟิร์มไว้ว่าชนะตามคาดทำได้ตามเป้าถือว่าทัวร์นาเมนต์นี้สอบผ่านคอมเมนต์ของท่านถัดมาชมสุทัศตาด้วยสายซับที่แท้ทรูและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ว่าวันนี้ตีดีและรับได้หลายลูกเลยและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับถ้าไม่ชนะนี่วิจารณ์กันใหญ่เลยและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมไว้แบบนี้ครับบอลเสิร์ฟกับบอลแรกวันนี้ปังมากพรุ่งนี้ขออีกมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่านี่คิดในใจว่าทุบแคนาดาไม่ได้นะเพราะดูฟอร์มหลายแมตช์ของแคนาดาน่ากลัวแต่พอเจอไทยแทบไปไม่เป็น
และท่านถัดมาก็ได้กล่าวไว้ว่าสมมุติว่าทีมไทยแพ้ลาววันนี้และท่านถัดมาก็ได้มาถามไว้ว่าทำไมไม่มีถาประภัยพันนางก็เล่นดีนะคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าเซต 2% error เท่ากับ0มันเป็นไปแล้วมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าขอชมเชยปิยนุชชงได้งดงามมากแคนาดางัดตำราไม่ทันไม่รู้เล่นอย่างไรเสียมวยเลยเป็นบทเรียนสำหรับแคนาดาครับยิ่งไม่เคยเจอกันมาก่อนก็จะเหมือนแคนาดาเช่นนี้แหละครับคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าสุดยอด3โบดีใจมากนักกีฬากำลังใจมาเต็มพรุ่งนี้สู้ต่อและท่านถัดมาก็ได้มาเห็นแย้งกับท่านอื่นไว้ว่าไม่ใช่ไทยเล่นดีขึ้นหรอกนะแคนาดาพลาดเองและท่านถัดมาก็ได้มาตอบเสริมเมนนี้ไว้ว่าลูกเสิร์ฟแคนาดาแจกมากและท่านถัดมาก็ได้มาตอบแย้งกับเจ้าของเมนไว้ว่าบอลสูตรไทยและบอลเสิร์ฟไทยทำคะแนนได้ต่อเนื่องเขาคงไม่พลาด25แต้มทุกเกมหรอกมั้งแล้วเจ้าของเมนก็ได้กลับมาตอบไว้ว่าครับไทยเก่งอันนี้ผมไม่ทราบว่าคนนี้เขามีอคติอะไรกับทีมไทยหรือเปล่าแต่เป็นอคติที่แย่มากนะครับและท่านถัดมาก็ได้มาชื่นชมนักตบสาวไทยไว้ว่าเสิร์ฟดีรับดีตบดีอวยยศให้ทีมชาติไทยค่ะและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งสองทีมที่อยู่ข้างสนามไว้ว่าในสนามแพ้ชนะไม่รู้แต่ข้างสนามไม่มีใครยอมใคร คอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าวันนี้กินข้าวตอน6โมงอร่อยมากครับ ความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าลูกอันเดอร์แก้เจเจลุ้นกันทั้งคณะ วันนี้เล่นดีกันมากทุกตำแหน่งพรุ่งนี้สู้ต่อแมตช์สุดท้ายแล้วจะได้กลับบ้านกันแล้วความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่า3ต่อ0มาแล้ว3ต่อ1ก็ชนะแล้วพรุ่งนี้ขอ3ต่อ2นะ3ต่อ0ได้ก็ดีและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ว่าแอบกังวลอิตาลีอยู่เหมือนกันกลัวว่าเขาจะมาปังเอาวันสุดท้ายแต่ก็รอรุ้นและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงดีเจเปิดเพลงในสนามไว้ว่าดีเจนี่เอาใจคนไทยนะเราและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชมมาริกาไว้ว่าวันนี้มาริกาสมาธิในการเสิร์ฟดีมากค่ะคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าสุดปังค่ะวันนี้เล่นดีมากวันไหนปูมาวันนั้นโคตรได้ลุ้นเลยแล้วท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงการเล่นของนักตบสาวไทยไว้แบบนี้ครับวันนี้สาวไทยเล่นกันได้ดีมากเสิร์ฟดีเกมรับเหนียวแน่นบอลสูตรคือดูเพลินตามากแคนาดาไปไม่เป็นเลยชนะไปจุกๆ 3-0 แบบไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยเล่นแบบนี้เอาใจไปเลยค่ะ 10-10-10 และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าตามคาดผมว่าวันนี้มีเฮเล่นกันได้เยี่ยมทุกตำแหน่ง3เซตลวดที่ต้องปรบมือให้มุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าวันนี้ต้องขอชื่นชมทีมไทยมาดีจริงโดยเฉพาะบอลแรกปกติจะติเรื่องนี้แต่วันนี้ท็อปฟอร์มที่สำคัญพี่ปูมาดีมากวันนี้ทั้งเสิร์ฟทั้งตีแคนาดาแพ้ทางไทยจริงๆบอลแรกบอลเสิร์ฟพลาดเองเยอะด้วยคาริน่าสุทัตตายิ่งเล่นยิ่งดีมีความมั่นใจมากขึ้นที่ชอบสุดๆเลยคือโค้ชกับนักกีฬาชิวๆเป็นกันเองและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมนักตบสาวไทยไว้ว่าวันนี้เล่นดีมากทั้งบอลสูตรบอลเสิร์ฟบอลแรกดีมากสรุปคือดีทุกอย่างพรุ่งนี้เชียร์ต่อครับความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าไทยฉายาล้มยักษ์มานักต่อนักแล้วแคนาดาถึงแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองไทยแต่ฝีมือรายการนี้ก็ไม่ธรรมดาเจอบอลสูตรบอลทับบอลเร็วบอลเสิร์ฟบอลขุดของไทยมึนงงไปหมดสไตล์ไทยเอกลักษณ์คือเล่นเร็วเร่งให้คู่แข่งตามไม่ทันหลอกให้หลงบล็อกขุดเก่งแล้วสวนกลับด้วยความเร็วแสงเป็นอาวุธทุกคนมาดีหมดชื่นชมทุกคนครับแคนาดาต้องเจอไทยบ่อยๆเดี๋ยวก็คุ้นสไตล์นี้และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงตัวสำรองที่อยู่ข้างสนามของทั้งสองทีมไว้ว่าต
ัวสำรองข้างสนามทั้งสองทีมใครจะแพ้หรือชนะตรูไม่สนตรูจะเต้นอย่ามายุ่ง ใดๆคือรักดีเจสนามนี้มากมาอยู่ไทยไหมพี่ ทีมไทยเล่นดีมากๆและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้ว่าดีเจรู้จักเพลงฮิตๆในไทยหมดเลยครับและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้อีกว่าบางเพลงเรายังไม่รู้จักเลยค่ะแล้วท่านถัดมาก็ได้มาตอบเสริมใต้เมนนี้ไว้อีกว่าดีเจเปิดเพลงโชคไทยรถแห่ด้วยนี่คือสุดยอดเพลงฮิตในตอนนี้นะครับ และท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้อีกว่าเขาจบที่ม.กรุงเทพมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าคาริน่าเกมบุกดีแต่เกมบล็อกยังไม่ผ่านกระโดดเตี้ยไปหน่อยเทียบกับ MB คนอื่นบล็อกยังไม่เป็นแต้มรวมๆวันนี้สาวไทยเก่งมากๆค่ะที่ผ่านมาแคนาดาปังนะแต่วันนี้คงเก่งทีมไทยเล่นไม่ออกเลยและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมสุทัศตาไว้ว่าสุทัศตาเล่นดีขึ้นเรื่อยๆชื่นชมมากและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายกล่าวว่าชื่นชมโค้ชแขกที่แก้เกมได้ดีมากๆในการขอเวลานอกแต่ละครั้งมองเกมขาดและชัดทำให้นักกีฬาเล่นแบบผ่อนคลายไม่ดุกันหรือทำหน้าอารมณ์เสียกดดันนักกีฬาอนาคตอยากเห็นโค้ชแขกในการคุมทีมชาติไทยอีกก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดาผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยสามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้3-0เซตผลการชนะครั้งนี้ทำให้สาวไทยสามารถขยับขึ้นไปเป็นอันดับที่16ของโลกและเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรครับกับนักตบสาวไทยในเกมแมตช์นี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้มีความสุขนอนหลับฝันดีครับ